แจ็คนะครับก็คือว่าอันเนี้ยผมสมมุติว่ามันเป็นตูดแจ็คตรงนี้นะครับที่มันมีความหนาความหนาตรงนี้จะอยู่ประมาณ2มิลไอ้2เซนกว่าๆตรงนี้นะครับตรงเอ็นบ็อกซ์เนี่ยครับเราเจาะรูไปแล้วเนี่ยเวลาเราจะปรับมันเนี่ยครับข้างในเนี่ยมันจะมีน็อต1ตัวอย่างนี้หรืออาจจะเป็น2ก็ได้ถ้าสมมุติว่ามันที่ส่วนใหญ่ที่มันหลวมเนี่ยเพราะว่าน็อตตัวเนี้ยพอเราใช้ไปเวลาเราไปติดตั้งพ่อไฟฟ้ามันเนี่ยช่างก็อาจจะหันไว้1ก็คือไม่แน่น2ก็อาจจะหันไว้ชิดเกินไปนะครับชิดเกินไปยังไงก็คือตัวนี้นะครับระยะมันจะอยู่อย่างนี้คือตรงนี้เวลาเราใส่เข้าไปเนี่ยแป้นตัวเนี้ยครับแป้นขอบเนี่ยครับมันควรจะยุบเข้าไปคือผูกเข้าไปข้างในเสมอไม้เนี่ยถ้าเสมอไม้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคือมันจะไม่แน่นครับพอเราขันน็อตตัวนี้ใส่แหวนใส่นี่เข้าไปคือระยะของน็อตพอเราขันแน่นสุดแล้วเนี่ยสมมติผมทำพอดีนะคือพอดีแป้นพอขันน็อตสุดเข้าไปเนี่ยมันก็จะหลวมอยู่ทั้งที่น็อตตัวนี้มันแน่นแล้วนะครับน็อตตัวนี้แน่นแล้วแต่ทำไมไอเดียยังหลวมอยู่เลยก็เพราะว่าอย่างที่ผมอธิบายเมื่อกี้ก็คือเราสังเกตอันนี้เห็นไหมครับมองเข้าไปข้างในไอตรงแป้นเนี้ยมันโผล่มาหรือพอดีเลยมันพอดีเกินไปเพราะฉะนั้นเราต้องดันอะไรครับดันออกมาครับดันออกมาเพื่อให้แป้นนี้หุบเข้าไปเนี่ยครับหุบเข้าไปเท่าไหร่ก็ประสักมิลนึงก็ได้ครับสักมิลนึงประมาณมิลนึงแล้วเราลองขันอีกทีขันล็อกเข้าไปอันนี้จะใช้ประแจเบอร์12กับ13นะครับแล้วแต่ยี่ห้อขันด้วยมือเนี่ยครับถ้าเกิดมันไม่แน่นเอาเหล็กเสียบตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เสียบไว้แล้วจับไว้มันก็จะไม่หมุนตามแล้วก็ตัวนี้เขาก็ขันให้แน่นถ้าขันไปแล้วอู้ยังไม่แน่นเลยแต่ว่าแกนเนี่ยหมุนตามแล้วลองเสียบเหล็กดูก่อนถ้าเสียบเหล็กแล้วก็ยังตามอยู่แปลว่ามันสุดเกลียวครับเพราะถ้าสุดเกลียวอย่างนี้เอาออกออกก่อนแก้อีกทีนึงแล้วพอออกแล้วใช่ไหมครับโยกแล้วเอามือล้วงเข้าไปในกีตาร์หมุนข้างหลังเข้าไปอีกล็อกอีกทีนึงที่ผมจับนี่รู้สึกว่ามันแน่นมากละโอเคพอแน่นมากแล้วสิ่งที่ต้องสังเกตอีกอย่างก็คือเวลาเราหมุนน็อตตัวนอกเนี่ยครับพอหมุนน็อตตัวนอกเข้าไปเนี่ยไอแป้นด้านในเนี่ยครับไอขอบด้านในเนี่ยขอบในต้องควรจะเสมอกับตัวน็อตปิดตัวเนี้ยครับเนี่ยแล้วตัวเนี้ยหมุนให้แน่นด้วยมือเปล่านะครับหมุนจับแน่นๆแล้วบิดให้แน่นที่สุดเท่าที่ทำได้ไม่ต้องถึงกับเอาอีมไปล็อกหรอกครับเพราะว่ามันตัวนี้ไม่ค่อยหลุดเท่าไหร่แต่ต้องหมุนให้แน่นนะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้ไปแล้วเราต้องมีการสะพายก็ให้ตรวจเช็คบ่อยๆเพราะมันอาจจะหมุนได้แบบสายสะพายมันหมุนไปหมุนมาเอาไอ้นี่หลุดอีกแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้สะพายอะไรก็ไม่น่าห่วงนะครับคือตัวนี้มันควรจะเสมอตรงแป้นปลายนะครับกับตรงนี้ทุกคนเสมอกันหรือโผล่ออกมานิดๆก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้ามันยุบเข้าไปเยอะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเสียบแจ็คแล้วแจ็คมันจะเสียบไม่สุดครับเราลองเอาแจ็คมาเสียบดูสมมุติอย่างนี้แป้นมันหุบเข้าไปเล็กน้อยเนี่ยครับเท่าที่ผมส่องดูก็ประมาณสักเกือบมิลได้แต่ตัวเนี้ยอย่างเงี้ยเราลองเอาแจ็คเสียบดูแล้วมันสนิทก็ถือว่าโอเคเนี่ยครับแป้นแจ็คอยู่นะเนี่ยครับเสียบเข้าแป้นพอดีถือว่าผ่านแต่ถ้าเกิดเสียบเข้าไปแล้วมันไม่ดังแป๊กนะดังแค่นี้นะอันนี้น่ากลัวละต้องให้มันดังต้องดังแป๊กสนิทแล้วก็ดูว่าตรงแป้นตรงนี้มันชิดมันติดไหมนะครับแค่นี้เองนะครับอย่างตัวนี้ก็เนี่ยเราก็ดูอันนี้ของจริงนะครับเนี่ยเราก็เช็คนี้ผมก็จะเอามือล้วงเข้าไปครับหมุนด้วยมือเปล่าด้วยคือหมุนให้มันแน่นที่สุดเท่าที่ทำได้แน่นที่สุดละเท่าที่ผมจะหมุนได้อย่างตัวนี้เห็นไหมครับแป้นตัวนี้โผล่มานิดๆนะครับมองเห็นไหมมันจะโผล่มานิดๆซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องการนะครับแค่นี้ไม่มีอะไรง่ายๆครับถ้าใครไม่เข้าใจก็ทักเพจมาถามผมได้ครับสวัสดีครับ